กสู่สงครามเพลงเงินล้านคนสุดท้ายแล้วประชันสิงห์ดีนะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านของจังหวัดบึงกาฬก่อนครับคุณประสันศรีโยธีสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะปรับปรุงบ่อขยะเก่าให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับโอเคเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยดีครับกาฬสินธุ์นะครับคุยกับคุณสุนิตรุจเอมินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราอยากต่อเติมศาลาพักญาติค่ะเวลามีงานศพสถานที่ไม่พอนะคะศาลาเล็กไปตอนนี้เพราะว่าเป็นชุมชนก็ต้องมีสักอันนึงบึงกาฬน้องหมิวเตรียมเพลงอะไรมาคะเพลงไอ้อย่าเว้าเล่นค่ะไอ้อย่าเว้าเล่นอย่ามาพูดเล่นอย่ามาพูดเล่นนะไอ้พูดเล่นสิงโตล่ะครับสิงโตครับสำหรับสิงห์นะครับเพลงทำบุญด้วยอะไรครับของคุณธานินทร์อินทรเทพครับโอ้โหเก่ามากทำไมคุณเอาเพลงของคุณธานินทร์มาร้องเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่คุณแม่ชอบด้วยครับนี่แม่ชอบเอาวะพร้อมเลยนะครับไอ้อย่าเว้าเล่นครับเชิญเท่าไรก็บอกหักลายให้คำสัญญาวาดฝันมานำเสนอบอกว่าเจอแล้วคนคอยท่าอยากได้เป็นพันระยะคุณแอบพันว่าอ้นหน้าดีใจขอเป็นคนข้างกายสิบอกมีภัยเทใจหักเดียวลบคนเคยของเกี่ยวหักนอกคนเดียวจากวันนี้ไปชวนเมื่อให้แม่ดูตัวยืนยันทั้งชั่วทั้งชายอยากจบอยู่นางสายโอเคไม่ได้ละเพราะเป็นไม้แพ้แม่และอิ่มบนนอกปากละละวังอุแปนอยากมาขอเป็นแฟนปากหนักแน่นเกินร้อยเพอร์เซ็นต์อย่าว่าเล่นอย่าว่าเล่นละอย่าว่าเล่นอย่าว่าเล่นอย่าว่าเล่นละอย่าว่าเล่นหากจริงต้องทำให้เห็นน้องสิเป็นคนให้คะแนนก็เคยมีแฟนเปิดจองห้องใจน้องเป็นสาวขึ้นใหม่บอกเลยอยากอายหาเอิ้นแฟนแต่ถ้าอายยังยืนยันสิเป็นคู่กันมันแม่นต้องรีบสะสมคะแนนถ้าอยากเป็นแฟนอายอ้อเล่นอย่าว่าเล่นละอายอย่าว่าเล่นอย่าว่าเล่นอย่าว่าเล่นหากจริงต้องทำให้เห็นน้องสิเป็นคนให้คะแนนยิ่งสวยยิ่งคุ้มทำบุญไว้ด้วยอะไรจึงสวยหน้าผิดสมัยน่ารักหน้าใครพริ้งพราวต้องถวายมาลิไหว้พระวันนะจึงได้ดวงดาวเนตรน้อยดังสอยจากดาวประพริบพร่างพราวน้ำใจตักบาตรคงใส่ได้ข้าวหอมจึงสวยละม่อมละไมบุญทานคงทำด้วยเต็มใจให้คงได้พรสี่ประการอายุวันนะสุขะพละและปฏิภาณเพียงพบเธอนั้นไม่นานพี่สมพี่สารลุ่มลงผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทำบุญไว้ด้วยอะไรจึงสวยหน้าพิษสมัยน่ารักน่าใครถึงคราวถวายมาลิไหว้พระวันนะจึงได้ดวงดาวเนตรน้อยดังสอยจากดาวกระพริบพร่างพราวหนาวใจตักบาตรต้องใส่ด้วยข้าวหอมจึงสวยละม่อมละไมบุญทานก็ทำด้วยเต็มใจถ้าคุณได้พรสี่ประการอายุวันนะสุขะพละและปัจจุบันเพียงพบเธอนั้นไม่นานพี่สมพี่สารลุ่มลง
เสียงดีลูกคอดีอักขระดีนะครับเสียงพ่อเป็นเสียงของเพลงลูกทุ่งจริงๆนะครับท่าทางลีลาร้องเต้นสายตาดีมากนะครับส่วนน้องสิงโตเสียงรอเสียงนุ่มลึกหวานกรอบกรุ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 บเลยน้องหนิวพอใจไหมครับวันนี้พอใจไหมไม่ค่อยผมดูแล้วว่าน่าจะมีดีกว่านี้จัดเต็มได้กว่านี้แต่อาจจะตื่นเต้นนะครับวันนี้ส่วนน้องสิงโตน้ำเสียงนะครับน้ำเสียงนี่สามารถจะร้องได้หลายอย่างถ้าปรับแต่งเอามาจูนนะครับด้วยรูปลักษณ์อย่างนี้มีอนาคตแน่นอนครับคือเพลงที่หนูมาร้องทั้งคู่เนี่ยมันเหมาะที่เป็นเพลงโชว์แต่ก็ถือว่าเราได้ฟังอีกฟิลนึงได้ความแปลกใหม่ไปอย่างน้องหมิวเนี่ยก็โอเคค่ะพี่วังก็เข้ากับเสียงหนูดีแฮปๆนะคะแต่มีความไพเราะและที่สำคัญเนี่ยหนูเป็นคนที่หน้าตายิ้มแย้มนะคะเวลาหนูยิ้มแล้วมันดูหวานมากๆเลยนึกใครเป็นแฟนหนูเนี่ยโชคดีนะคะหลับตาหอมตรงไหนก็โดนหน้าหนูพี่ชายส่วนน้องโสติงเนี่ยนะคะเสียงหวานมากเสียงนี่หวานเหมือนกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วมาชอบมากเลยเขาก็เลือกเพลงที่เหมาะกับเสียงเขาเหมือนกันแต่ว่าจำไว้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเวทีประกวดพี่ตั๊กอยากให้ทุกคู่เนี่ยเลือกเพลงที่มันได้โชว์เสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องสิงโตบางอย่างถ้ามันฝืนเนี่ยเราอย่าไปทำนะครับเช่นตอนที่บอกว่าผู้หญิงที่สวยอย่างคุณแล้วหันมาทางตั๊กถ้ามันฝืนไม่ต้องรู้ป่ะแล้วเรารู้เลยว่าเผื่อน้องอยากจะร้องแบบนั้นเดี๋ยวบนเวทีนี้ก็มีตั๊กคนเดียวที่เป็นผู้หญิงจะให้เขามองผู้หญิงแล้วมองพี่แอดเหรอจริงๆเนี่ยถ้าอย่างนั้นมองพี่แอดเนี่ยหนูจะได้คะแนนเยอะขึ้นเลยนะผู้หญิงที่สวยอย่างแล้วก็วันนี้ดูเหมือนฐานอ่อนดูเหมือนไม่ค่อยมีพลังมันเป็นช่วงเวลาของเราใน1นาที2นาที3นาทีเนี่ยมันต้องอัดมาให้เต็มสำหรับน้องหมิวนะครับชอบเสียงน้องหมิวมากเสียงมีเสน่ห์แหบแล้วก็ลูกคอแหบด้วยชอบมากและที่สำคัญแหมอยากจะรู้เหลือเกินว่าข้างในเนี่ยไส้ถั่วเหลืองหรือว่าไส้ฟักนะอะไรหน้าเหมือนขนมเปี๊ยะมากเขาบอกว่าตราบใดที่ชีวิตยังไม่สิ้นตราบนั้นก็จงอยู่กับความฝันลือบวยซี่ลือเตียอูฮอปไอฮอปคืออะไรฮอปนี่คือ HOPE เราทับศัพท์โอ้หวังลือเตียอูฮอปครับเสียงที่เพราะแล้วก็การร้องเล็กเทคนิคอะไรดีเสียงเขาเอกลักษณ์มากนะผมว่ามีความตั้งใจที่จะแสดงอ่ะเลยดูเครียดๆไปนิดนึงจริงๆกรรมการเนี่ยอยากดูการแสดงของเรากับคนดูไม่ได้อยากให้มาเล่นกับกรรมการมากนักนอกนั้นดีหมดเลยส่วนน้องสิงโตเสียงเราอ่ะหนานุ่มแต่ว่าการร้องหรือวางเสียงเนี่ยมันอยู่ลึกไปหน่อยเสียงมันเลยไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยออกมาคมชัดกลางวานส่วนเพลงที่เลือกมาแล้วการนำเสนอเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าเพลงเนี้ยอารมณ์ลูกกรุงมากนะครับแล้วน้องก็ร้องได้ลูกกรุงมากเลยลูกกรุงมากเลยโอเคครับ เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันนะฮะว่าใครจะทำคะแนนได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวกลับมานะครับกิ๊กดู